านนะครับนี่วันนี้ได้แสงแดดนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ฝนตกมากๆนะครับแล้วก็น่าเป็นห่วงที่สุดๆก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตั้งแต่ขนอมยาวไปออกนู่นนะครับสิชลคือทั้งจังหวัดก็ว่าได้นะครับในตัวจังหวัดก็คีรีวงอะไรต่างๆนะครับน้ำเยอะมากนะครับก็พรมไปออกร่อนพิบูลจุฬาภรณ์นะครับอำเภอชะอวดพัทลุงเพียบเลยทางใต้ตอนนี้นะครับเรื่องฝนฟ้าอากาศตกมากตกทุกวันนะครับยิ่งโดนโควิดบางท่านก็ล้มไปบ้างระเนระนาดแล้วก็ในกลุ่มนั้นผมก็คนหนึ่งนะครับที่ทำงานอยู่ทำธุรกิจเล็กๆร้านอาหารเล็กๆอยู่ก็ปิดยาวมาเป็น 8-9 เดือนนะครับแล้วมาโดนน้ำท่วมนี่ก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วครับนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสู้ๆนะครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วๆนะครับหลายจังหวัดมากหลายอำเภอนะครับที่โดนฝนกระหน่ำนะครับช่วงนี้ตกมากๆตกทั้งวันทั้งคืนนะครับนี่วันนี้เราก็ส่งกำลังใจนะครับโดยเฉพาะ Making Cooking เล็กๆแต่ลึกๆนะครับผมเองในนามของ Making Cooking นะครับเล็กแต่ลึกๆก็ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็สู้ๆแล้วก็ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปเร็วๆนะครับร้านค้าต่างๆก็ได้ข่าวติดตามข่าวทั้งวันทั้งคืนก็สมน้ำนะครับน้ำเข้าทะลักเข้าร้านนะครับของเพื่อนผมก็โดนนะครับน้ำธรรมชาตินะครับก็คืออะไรต่างๆนี่คือเกิดจากธรรมชาตินี่น่ากลัวมากๆนะครับเราต้องรักกับธรรมชาติให้มากๆนะครับแล้วฝนตกก็เยอะจริงๆนะครับไม่ใช่เล่นนะครับโดยเฉพาะล่างจากสุราษฎร์ไปก็โดนเต็มๆนะครับยิ่งน้ำเขาลงมาสมทบเข้าไปก็เยอะมากนะครับนี่ก็วันนี้ก็ปลาก็ไปวันที่3ที่4แล้วน่าจะเข้าภาวะปกติได้บ้างแต่ที่เช็คไปเมื่อตอนเช้าก็ฝนยังตกอยู่นะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงจากใจนะครับของ Making Cooking เล็กๆแต่ละเล็กนะครับวันนี้เราก็มาทำอีกสักเมนูนะครับก็เป็นเมนูไก่นะครับไก่บ้านนี้มีแต่ไก่ Yahoo! สองอย่างนะครับจะออกมายังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปจับไก่กันก่อนนะครับเอามาปรุงพิเศษในช่วงหน้าฝนกันทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับไก่สองอย่างวันนี้ออกมายังไงไปชมท้ายคลิปนะครับแล้วเราไปจับไก่กันก่อนนะครับเจอกันครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับพบกับความสุขนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับเราก็ต้องฝ่าฟันวิกฤตกันไปให้ได้ปีนี้ทั้งปีแล้วมีแต่อะไรต่อมิอะไรก็นำซ้ำเติมกันจ้าละวันเลยคือแบบเต็มๆนะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับเรื่องธรรมชาตินะครับก็ยังไงก็ต้องสู้กันไปด้วยกันนะครับต้องต่อสู้กันไปอีกนานกว่าจะเข้าภาวะปกติได้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวธุรกิจต่างๆแย่สุดๆนะครับย่ำแย่กันมากๆนะครับก็ชั่วโมงนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับเพื่อที่จะสู้กับวันใหม่ๆตั้งแต่พรุ่งนี้ไปมะรืนนี้ไปนะครับก็ปีใหม่จะขึ้นมาก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับพบแต่สิ่งดีๆในปีใหม่ข้างหน้านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญนะครับความโชคดีตลอดไปนะครับตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปเราจะทำเมนูอะไรวันนี้นะครับเดี๋ยวไปจับไก่กันก่อนครับนี่บ้านนี้มีแต่ไก่นะครับวันนี้เดี๋ยวเราทำไก่กันสักตัวนะครับอากาศฝนฟ้าตกมากช่วงนี้ภาคใต้นะครับก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำท่วมเยอะ
วันนี้แกงพริกไก่เบตงนะครับว้าวไก่2อย่างนะครับบ้านนี้มีแต่ไก่กินไก่กันไปก่อนนะครับช่วงนี้นี่เดี๋ยวจัดการได้สักตัวนะครับครับเราก็มาทำเครื่องแกงพริกกันเลยนะครับก็มีพริกขี้หนูแห้งนะครับกระเทียมขมิ้นหอมแดงตะไคร้นะครับเดี๋ยวเราก็โขลกนะครับให้เข้ากันก่อนที่จะนำไปแกงพริกนะครับเน้นพริกไทยดำนะครับแกงพริกนี่คือพริกไทยดำนำโขลกเลยครับเรามาโขลกเครื่องแกงนะครับไปตำเองนะครับนี่พริกไทยดำเยอะมากนะครับช่วงนี้ฝนตกก็ต้องเน้นนะครับเพื่อสุขภาพให้ร่างกายอบอุ่นนะครับนี่เราก็ได้เครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการแกงกันเลยนะครับนี่ครับไก่เราแล่เอาเฉพาะเนื้อนะครับที่นำมาแกงพริกนะครับเรามาเริ่มแกงกันเลยเสียเอาไก่ลงหม้อแล้วก็เดี๋ยวเราเครื่องที่เราโขลกนะครับเข้ามาคลุกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นไปตั้งไฟนะครับนี่เราก็คลุกเลยครับคลุกเพื่อต้องการในเครื่องเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับเพราะไก่สดมากนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไฟนะครับนี่ครับเราก็เอาขึ้นตั้งไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ำลงไปนะครับทำการเคี่ยวนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วครับเพราะว่าไก่ยังอ่อนอยู่มากนะครับกระดูกเราก็เลาะไปเดี๋ยวเราไปทำต้มขมิ้นกันนะครับนี่ครับเราก็เติมน้ำนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวน้ำไก่จะออกมาด้วยนะครับเราก็ทำการเคี่ยวนะครับประมาณ10นาทีไม่เกิน15นาทีก็สุกนะครับนี่ครับเราก็ทำการเคี่ยวมาประมาณ5นาทีแล้วก็หอมมากๆเลยครับหอมเครื่องเทศที่เราตำเมื่อกี้นะครับคือพริกไทยดำออกมาชัดเจนมากนะครับสุกแล้วครับสุกแล้วเราทำการปิดไฟเลยนะครับสำหรับแกงพริกนะครับช่วงฤดูฝนนะครับเพื่อต้องการให้ร่างกายเราอบอุ่นนะครับเราต้องทานเผ็ดๆไปหน่อยนะครับนี่สุกออกมาเป็นที่เรียบร้อยหอมจริงๆกับข้าวร้อนๆนะครับสุดยอดนะครับเป็นมื้อพิเศษอีกมื้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็เอาแกงออกนะครับเดี๋ยวเราไปทำการต้มขมิ้นกันต่อนะครับครับเราก็มาต่อกันด้วยเมนูต้มขมิ้นนะครับนี่ไก่ที่เราแยกออกมาติดกระดูกนะครับมีเนื้อด้วยนะครับเราทำการต้มกันเลยนะครับนี่เราก็ตบตะไคร้ขมิ้นหอมแดงลงใส่นะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่พอน้ำเดือดนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีไม่เกิน10นาทีก็เรียบร้อยนะครับ
ครับแล้วก็ทำการเปิดไฟขนาดกลางนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับแรงมากมันก็ไม่ใช่ว่าจะสุกภายใน5นาทีใช้เวลา10นาทีสุกแน่นอนนะครับนี่เดือดมากๆแล้วนะครับเนื้อติดกระดูกมันไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น10นาทีก็ถือว่าสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไก่ต้มขมิ้นนะครับกับวันนี้ไก่2อย่างนะครับ2เมนูไก่ตัวเดียวเราแยกมาเป็น2เมนูเลยนะครับหอมหอมหวนชวนกินจริงๆนะครับนี่คือน้ำล้างเป็ดนะครับเดี๋ยวเรากินแกงเผ็ดแกงพริกเสร็จแล้วก็ซดตัวนี้ตามเข้าไปนะครับเวลาเผ็ดมากๆนะครับก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ Making Cooking with เล็กแต่หรือเล็กนะครับหวังว่าทุกท่านที่รับชมคงจะมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นสุดๆชั่วโมงนี้เพราะว่าฝนตกมากๆนะครับอากาศไม่ดีดูแลตัวเองกันหน่อยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจาก Making Cooking นะครับปิดเล็กแต่หรือเล็กแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับ